พูดถึงภาวะเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบ้านเราจริงๆ คือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ประมาณช่วงปลายปี62เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีโควิดเราจะอ่านหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้านเราอ่านข่าวเรื่องนี้กันทุกวันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเรารายงานกันมาตลอดนะคะว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจในบ้านเราโดยเฉพาะการส่งออกขยายตัวก็ติดลบมาถึงวันนี้ปัญหานี้ก็ยังไม่คลี่คลายแล้วก็ยังมาเจอโควิด19ระบาดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบหนักสุดแน่นอนแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่เศรษฐกิจมีปัญหาแบบนี้ทั่วโลกเลยทั่วโลกเขาก็ซุดเขาก็หนักเหมือนกันนะคะแล้วแต่ละรัฐบาลเองของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีมาตรการออกมาเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจบ้านเราเองต้องยอมรับนะคะว่ามีหลากหลายมาตรการที่ออกมาเร่งด่วนทั้งสู้กับโรคร้ายออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนประคับประคองภาคธุรกิจวันนี้คุณจิตนาทิพยรัตน์กุลจะพาไปดูภาพรวมมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยแล้วก็ช่วยรักษาระดับเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะสมาชิกรัฐสภาก็ได้พูดถึงในเรื่องของปี2562นั้นว่าเศรษฐกิจของเรานั้นขยายตัวต่ำสุด 2% ต่ำสุดในกลุ่มอาเซียนจริงๆแล้วในกลุ่มอาเซียนนั้นก็เจอปัญหาคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เศรษฐกิจในปี2562นั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของปัจจัยภายนอกหรือเศรษฐกิจโลกอย่างที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจากนั้นเนี่ยในเรื่องของ Brexit นั้นก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้ในส่วนของการส่งออกของเรานั้นชัดเจนนะครับว่าติดลบไป 3.7% ในเรื่องของค่าเงินบาทในที่มีการแข่งเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับในหลายๆช่วงด้วยกันส่วนประเด็นที่3นั้นอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่าในมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณปี2563เช่นเดียวกันนะครับซึ่งงบประมาณปี2563นั้นก็ออกมาล่าช้าไปประมาณเกือบ6เดือนนะครับในห่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยรายล้อมไปด้วยปัจจัยลบรุมเร้ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ทุ่มสรรพกำลังและงบประมาณมหาศาลเร่งแก้ไขปัญหาเริ่มจากการรับมือด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเช่นการยกเลิกภาษีผลิตหน้ากากอนามัยการให้สินเชื่อเพื่อรักษาระดับการจ้างงานในตลาดแรงงานการลดค่าครองชีพค่าน้ำและค่าไฟตามมาด้วยมาตรการเยียวยาอาทิการเติมเงิน 5,000 บาทระยะเวลาไม่เกิน3ให้กับประชาชนภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันจำนวน15ล้าน3แสนคนพักชำระหนี้ให้สินเชื่อฉุกเฉินเลื่อนการจ่ายภาษีเงินได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องจากนั้นเป็นมาตรการฟื้นฟูโดยเฉพาะการออกกฎหมายด้านการเงิน3ฉบับภายใต้กรอบวงเงิน1ล้าน9แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งการรักษาสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจส่งเสริมการจ้างงานกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคซึ่งมาตรการต่างๆที่รัฐบาลนำออกมาใช้เป็นระยะต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางดีขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาชี้นะครับว่าดัชนีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจนั้นก็มีการปรับตัวดีขึ้นค่อยๆปรับตัวดีขึ้นผมขออนุญาตเรียนว่าดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของโรงงานต่างๆนะครับการใช้ไฟฟ้าณเดือนกันยายนนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวดีขึ้นหมายความว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมพลาสติกก็ปรับขึ้นมาสู่ในระดับปี2562แล้วก็มีแนวโน้มในการที่จะปรับตัวดีขึ้นไปต่อไปนะครับส่วนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหากันยาเป็นต้นมาก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีการปรับตัวมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นก็เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งนะครับอะไรก็ตามนั้นในไตรมาส3เราก็คาดการว่าด้วยมาตรการต่างๆของภาครัฐเองนะครับของรัฐบาลก็จะทำใ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4และจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศที่เรียกว่าโคเปมีการฟื้นฟูการบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ดีกว่าประเทศอื่นทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศภาวะการกลุ่มประเทศอาเซียนโดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการปรับอัตราการฟื้นฟูได้ดีกว่าประเทศอื่นท่านบอกว่ามีบุคคลภายนอกหรือประเทศภายนอกเนี่ยนะครับจับตามองเราตลอดจริงครับเขาจับตามองเรานะครับเขาจับตามองเราด้วยความชื่นชมอย่างน้อยก็มีสถาบันชั้นนำอย่าง IMF ซึ่งประกาศผลการประเมินล่าสุดถึงภาวะการเศรษฐกิจของกลุ่มภูมิภาคประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการปรับอัตราการฟื้นฟูได้ดีกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นเนี่ยปรับการอัตราการฟื้นฟูเนี่ยลดลงลดถอยลงมีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนี่ก็คือสิ่งของตัวอย่างที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นและให้ได้ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเป็นฝ่ายเดียวแต่เป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนข่าวดีอีกเรื่องคือมาตรการพักชำระหนี้ให้กับกลุ่มธุรกิจ SME เป็นระยะเวลา6เดือนก็พบว่าส่วนใหญ่ถึง 94% สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติและมีการแก้ไขปัญหาทำให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้มีเพียง 6% เท่านั้นที่หลุดจากระบบซึ่งธนาคารพาณิชย์ก็ได้พยายามติดต่อเพื่อนำเข้าสู่ระบบการแก้ไขปรับปรุงต่อไปถือเป็นความพยายามอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้จินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน